วัสดีครับวันนี้ครับพบกับผมครับตุนบ็อกซ่าเรซซิ่งฮะและขวัญข้าวบ็อกซ่าเรซซิ่ง .com ค่ะจ้ะน้องขวัญข้าวครับได้ข่าวว่าชอบรถยนต์ใช่แล้วชอบรถซิ่งมากๆเลยทีเดียววันนี้เราอยู่กับบ็อกซ่าเรซซิ่ง .com ฮะบ็อกซ่าเรซซิ่งคืออะไรรู้ป่ะบ็อกซ่าเรซซิ่ง .com รู้สิคะบ็อกซ่าเรซซิ่ง .com นะคะนั่นคือมิติใหม่แห่งเว็บไซต์ยานยนต์นั่นเองค่ะเขาบอกว่าพวกเราเนี่ยนะคะก็คือเว็บไซต์แห่งโลกยานยนต์โอ้โหเป็นวาไรตี้เกี่ยวกับรถยนต์นะครับวาไรตี้โลกของยานยนต์ทุกอย่างเลยไม่ว่าคุณจะชอบรถสปอร์ตนะฮะรถซุปเปอร์คาร์อีโคคาร์รถซิ่งรู้ไม่ถึง2ล้อบิ๊กไบค์ชอบมาบึ้ม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 จักรยานยนต์ด้วยโอ้โหมีหมดนะแล้วก็มีรีวิวนะคะสำหรับรถป้ายแดงที่พวกเรามาหมาดๆเลยรถไม่มีป้ายก็มาแล้วรีวิวแล้วใหม่ๆอะไรออกมาใหม่ๆรีวิวให้หมดนะฮะเข้าโค้งยังไงเบรกยังไงเลี้ยวยังไงนี่สุดยอดมากและที่สำคัญเลยนะคะเรามีระบบการซื้อขายนะคะรวมถึงอุปกรณ์แต่งรถที่เขาบอกว่าอะไรนะชาญฉลาดมากอันนี้เฟี้ยวมากนะสำหรับ boxarracing.com เคยเซิร์ชไปแล้วแบบเฮ้ยทำไมหายากบางที่อยากได้อะไรอยากได้มากเฮ้ยอะไรอย่างนี้หายังไงหาซื้อยากบ็อกซ่าครับเซิร์ชเลยอยากได้อะไรแบบนี้แบบนี้ปุ๊บขึ้นมาเลยสุดยอดขึ้นมาเลยว่ามีแน่นอนอย่างงี้มีแน่นอนระบบเซิร์ฟแบบอัจฉริยะนะฮะอัจฉริยะจริงๆนะคะรวมถึงนะคะคอมมูนิตี้นะคะไม่ว่าจะเป็นรถยนต์รถแต่งนะคะเรียกได้ว่าถ้าคิดถึงรถยนต์เนี่ยต้องคนที่ชอบรถยนต์รถซิ่งมีกลุ่มมีแก๊งนะฮะเข้ามาพูดคุยกันเข้ามาแลกเปลี่ยนทัศนคติทุกอย่างเลยโอ้โหนะฮะรวมไปเลยคอมมูนิตี้สำหรับเว็บไซต์นะฮะใน boxarracing.com ครับวันนี้พี่พาหนูมาไหนเนี่ยวันนี้พี่พาหนูมาไกลเลยนะฮะมาถึงเห็นป้ายด้านหลังมั้ยฮะเดอะไทยเดอะไทยถ้านึกถึงเดอะไทยนึกถึงที่บางแสนบางแสนครับแล้วอีกนิดนึงฮะถ้าถึงบางแสนเนี่ยนะฮะสำหรับชาวรถซิ่งทุกคนเลยต้องรู้เลยนะฮะวันนี้ครับ1วันสำหรับคนที่ชอบรถซิ่งมารวมกันที่นี่หนูรู้คืออะไรรู้ไหมรู้ไหมมิดไนท์บางแสนนั่นเองนี่ฮะบายบ็อกซ่าเรซซิ่งใช่ต้องบายเราอยู่แล้วใช่แล้วนะฮะต้องบอกว่าวันนี้เนี่ยนะฮะเป็น1วันที่คนที่ชอบรถซิ่งนะฮะเป็นเหมือนประเพณีอ่ะประเพณีนะฮะเป็นงานไหลรถซิ่งอ่ะมารวมกันรถซิ่งจากทั่วทุกสารทิศเนี่ยเหนือใต้ออกตกมารวมกันที่นี่ครับเรียกได้ว่าหลายกลุ่มหลายคนมารวมกันโดยที่ไม่แบ่งแยกด้วยใช่ครับกลางวันก็จะเป็นการแข่งขันแบบเซอร์กิตนะมีแข่งขันทั้งซุปเปอร์คาร์ทั้งรถโปรดักชันคาร์นะฮะแล้วกลางคืนครับกลางคืนเป็นไรครับสำหรับกลุ่มรถที่ชอบรถซิ่งกลุ่มรถต่างๆกลุ่มรถแต่งเนี่ยจะมาจอดรวมกันที่นี่ริมชายหาดและเปลี่ยนความคิดเห็นกันพูดคุยกันรถสวยๆมาจอดโชว์กันใช่แล้วนะครับและนี่คืองานบางแสนนะฮะมิดไนท์นะครับวันนี้เดี๋ยวเราจะไปชมกันว่างานบางแสนเนี่ยนะฮะมิดไนท์สปีดเนี่ยบายบ็อกซ่าเรซซิ่งเนี่ยสนุกมันและเฟี้ยวขนาดไหนครับเดี๋ยวเราไปชมกันเลยฮะไปชมกันเลยค่ะเอาละครับวันนี้ครับเรามาอยู่กับทีมแชมป์เตอร์วันวันยอดจริงๆเหมือนลิงเลยเดี๋ยวไอ้บ้าพอแล้วอ่ะนะครับตอนนี้อยู่กับทีมนะขออีกทีนึงชัดๆแชมป์เตอร์วันครับแชมป์เตอร์วันนะครับวันนี้มาการกี่คันอะไรยังไงกันบ้างฮะวันนี้ก็มาส่วนหนึ่งครับประมาณ20คันครับ20คันเลยเหรอคะเต็มทีมยังวันนี้เต็มทีมยังไม่เต็มครับไม่เต็มทีมพอดีมาเชียร์น้องในทีมแข่งด้วยวันนี้เหมือนกันอ๋อนะฮะวันนี้มาร่วมกิจกรรมอะไรบ้างครับที่บ้านแสนนี้เนี่ยคือเบื้องต้นเนี่ยเรามาเชียร์น้องในทีมที่แข่งพันท่าโปรดักชันวันนี้นะฮะแล้วก็พรุ่งนี้ก็แข่งอีกนะฮะแล้วก็มันเป็นเทศกาลที่รถซิ่งมารวมตัวกันไอตัวนี้อะไรเนี่ยเดี๋ยวไอตัวนี้อะไรฟังตั้งใจฟังโฆษณาให้ด้วยนะโอเคโอเคก็มาสนุกสนานครับทุกปีเหมือนเดิมมาจอดรถมาจอยมามีตติ้งกันมาคุยเล่นกันมานั่งเล่นกันพี่เอ็นจอยเป็นอย่างมากเลยครับน้องแก้วมีอะไรถามหนุ่มๆที่นี่อะไรบ้างถามเลยอย่าก้มเยอะนมโดนแขนอ่ะมีอะไรถามอ่ะรถพี่ติดแอร์แบ็กไหมคะมีแต่มันไม่ใหญ่เท่าไหร่อ่ะมีบางวันครับมีบางวันคือทำไมรถถอดได้ใส่ได้อะแอร์แบ็กเนี่ยไม่บางวันก็เล็กบางก็ใหญ่ไงเด็กเยอะไงเด็กเยอะไงคือเปลี่ยนไปเรื่อยๆแล้วถามหน่อยนะฮะเคยมีวีรกรรมอะไรแบบเด็ดๆบนรถไหมโอ้ใช้นอนแบงค์ใช้นอนเดี๋ยวแบงค์4วันนี่ล้วงในรถเลยบอกไว้ก่อนล้วงอะไรล้วงอะไรเดี๋ยวล้วงแว่นกันแดดมาใส่อ๋อคือแดดมันร้อนนัดเลยล้วงเดี๋ยวถามนี้บ้างถามนี้บ้างนี่ดีกว่านี่ดีกว่าโอ้โหนะฮะรอๆอย่างงี้นะถามหน่อยชอบ X มั้ยบางทีก็ควายมั่งอ่ะบางทีก็ควายควายอะไรวะเฮ้ยไม่ค่อย X เท่าไหร่ตามองกล้องด้วยตามองกล้องด้วยควายยังไงควายยังไง
ก็สลับกันอย่างเงี้ยเอ็กก็คือเอ็กบางชอบไหมชอบอ๋อชอบใช่ไหมมีไหมใส่ไหมที่รถใส่ไหมไม่ใส่หน้าตาหล่อๆอย่างเราแบบนี้เนี่ยเอามุกแบบจีบสาวสักมุกหนึ่งพี่โจ๊กดิเด็ดๆเลยมุกจีบสาวสักมุกหนึ่งสมมตินี่เลยเจอหญิงใช่เลยโอ้จะเล่นมุกอะไรจีบสาวอะไรน้องข้าวผมนี่ถอดแว่นเลยข้าวหอมผมนี่ถอดแว่นคุยถ้าเดินมาอย่างเงี้ยครับใช่เดินมาอย่างงี้ไม่จีบใช่ไหมไปปะเฮ้ยไม่ใช่ไปกินข้าวกันใช่ไปกินข้าวกันไปกินข้าวกันน้องก็ฝากมาคำถามจากทางบ้านเอ็นเอสมาเลยเห็นพวกพี่ๆเนี่ยเฟี้ยวๆเซียวๆกันแบบนี้เนี่ยไปเที่ยวเนี่ยใส่ถุงกันไหมใส่ถุงไหมใส่ไหมเอานี้ไหมใช่พี่ยี่ห้อโลตัสนี่แม่งคนเหนียวเลยไม่ใช่คือไงคือไปเวลาซื้อน้ำแพ็คอ๋อมาเนี่ยถุงไม่มีขาดคือไปโลตัสไปซื้อของยี่ห้อโลตัสนี่แม่งใส่ถุงเหนียวเลยโคตรดีเลยพี่น้องข้าบอกทีมนี้เหมือนคนโรคจิตนะมาให้มองกล้องเออมองกล้องโน่นโน่นกล้องไปทางนี้ก็เต็มอิ่มกับทีมนี้ครับต้องบอกว่าโอ้โหแก่นเซียวมันมากันเยอะจริงๆนะฮะผมว่าเดี๋ยวเราไปกันดีกว่าก่อนพิธีกรคู่ของผมเนี่ยนะฮะจะบอบช้ำไปยิ่งกว่านี้นะฮะเพราะนั้นเนี่ยก่อนไปเดี๋ยวขอโชว์ซิกเกอร์บ็อกซ่าเรซซิ่งหน่อย1 2 3นะครับเมื่อกี้นี้เดินไปเดินมานะฮะน้องข้าวผมหายไปแล้วไม่รู้หายไปไหนครับแต่ผมเจอหนึ่งทีมครับที่ต้องบอกว่าเฟี้ยวฮะเดี๋ยวเราไปดูกันฮะตอนนี้มาเรื่อยโอ้โหอยู่นี่เองนะฮะหายไปเลี้ยงนานเนี่ยนะครับมาอยู่ที่นี่ใช่จ้ะทีมนี้เป็นไงบ้างมีแต่คนหน้าตาดีนี่อยู่เกิดหน้าตาดีมากเลยนี่คือทีมนี้นี่แม่งคัดหน้าตาวันนี้อยู่กับทีมอะไรเรสนะฮะเรสเนี่ยนะฮะวันนี้ทีมเรสใช่ไหมมากันกี่คันกี่คนอะไรไงกันบ้างประมาณ20คันครับประมาณเท่าไหร่นะ20คันครับประมาณ20คันมาทำอะไรกันเนี่ยวันนี้ก็มาเที่ยวนั่งเล่นมาเที่ยวนั่งเล่นนั่งเล่นอยู่เอกมัยมาทำไมที่นี่เนี่ยนั่งเล่นที่บางแสนเป็นงานประจำปีฮะมันเป็นประเพณีงานประจำปีแนะนำหน่อยเฮ้ยมาทำอะไรบ้างกินคงกินข้าวมีตติ้งอะไรกันมาทำอะไรคะคือมันก็เหมือนเป็นเที่ยวที่มากันทุกปีอยู่แล้วครับใช่ครับก็เป็นเหมือนมาพบปะสังสรรค์กันด้วยแล้วก็มาซึมซับบรรยากาศรถซิ่งที่ว่ามารวมตัวกันเยอะคือเอาง่ายๆอ่ะยังไงก็ต้องมาใช่ครับนะฮะ1ปีมี1ครั้งพี่ยังมาเลยที่เราก็มาใช่มั้ยคะมาครับมาทุกปีครับมีชีวิตอยู่ยังไงมาดิโถนะคือรถซิ่งคือเรสเนี่ยต้องมานะครับแล้วปกติผมถามนะฮะทีมเรสเนี่ยที่นั่งกันอยู่เยอะเนี่ยปกติกิจกรรมเกี่ยวกับรถไปอะไรไงบ้างครับไปไหนบ้างก็ส่วนใหญ่ก็จะมีเจอกันแล้วก็การแต่งรถดมกาวกันบ้างใช่ครับนะจะดีเหรอพี่ก็เวลาใครทำรถอะไรก็จะไปหากันไปอะไรกันครับเดี๋ยวปะเจอกันบ่อยๆตามสนามไปมั้ยสนามไปแข่งไปครับไปครับก็มีลงแข่งบ้างบางรุ่นแล้วก็ไปดูเชียร์มีความสงสัยจ้ะว่าไงจ้ะเขาเขย่าขาทำไมอ่ะตื่นเต้นเขย่าขาทำไมเขย่าขาทำไมเลยแม่เจ้าไฮโลครับพิตตี้น่ารักใจอะไรนะแม่เจ้าไฮโลแม่เป็นเจ้าไฮโลมีคำถามครับถามหน่อยปกติเนี่ยนะฮะเห็นขับรถซิ่งเนี่ยน้องๆชอบรถซิ่งกันเนี่ยเคยฝ่าไฟแดงไหมโอ้ประจำเลยครับประจำเลยบางทีมันรอไม่ได้อ๋อไปเลยแล้วผ่านแล้วเป็นไงก็เลอะนิดนึงเฮ้ยฝนเลอะอะไรวะเฮ้ยฝนมันถนนมันเป็นแอ่งน้ำไงคือเลอะเลยคือไฟแดงว่าผ่าไปแอ่งน้ำโอ้เลอะเลยรถเลอะเลยอ๋อรถเลอะใจหายใจหายนะฮะแล้วเบาะเนี่ยนะฮะหน้ารถเนี่ยปกตินอกจากนั่งขับรถแล้วทำอะไรอีกเคยทำอะไรอื่นไหมนอกจากใช้นั่งขับรถเนี่ยเดี๋ยวเลี้ยวเดี๋ยวโชคเลยถ้าเกิดว่ามีอะไรมีกิจกรรมอะไรปุ๊บเราโชคเลยลงแรมโชคอะไรของมึงวะเนี่ยโชคอะไรเฮ้ยโชคแบบว่าปุ๊บอะตัวปุ๊บจบข้างแรมเลยบอกไม่ต้องเลี้ยวเลยคือง่วงได้ง่วงคือเราขับรถไปแล้วมันง่วงเราบอกว่าเอ้ยมันเป็นอุบัติเหตุไม่ใช่พี่คือเราบอกก่อนว่าแอร์รถเราไม่ค่อยเย็นเลยครับผมแอร์ที่โรงแรมเย็นกว่าครับผมไปลองดูไหมไอ้นี่มันใช้ได้เว้ยมีแฟนยังเอาตรงๆออกกล้องเลยมีแฟนยังตอนนี้ครับคือเขาจะได้ระวังมึงไว้ไงตอนนี้ใช่ไหมพี่ผู้หญิงอ่ะตอนนี้ยังครับยังใช่ไหมใช่ครับประกาศรับสมัครหน่อยก็ครับกล้องไหนเนี่ยกล้องอยู่ไหนเนี่ยกล้องอยู่ไหนกล้องชื่อปอมครับโสดกินผักรักเด็กกินผัก
โสดกินผักรักเด็กครับกินผักรักเด็กครับผมมีคำถามให้ถามไหมถามหนุ่มๆไหมเขาไม่ตัวเองโอ้โหนั่งแข็งแล้วมึงนั่งแข็งแล้วเนี่ยแขนเนี่ยแข็งหมดแล้วคนรักเขาเยอะแยะช่วงนี้โอเคนะครับก็สนุกสนานกับทีมเรสนะฮะวันนี้ก็มากันเยอะเลยเนาะก่อนจากไปกับทีมเรสนะฮะเดี๋ยวให้โชว์สติ๊กเกอร์หน่อยนะบ็อกซ่าเรซซิ่งนะ1 2 3บ็อกซ่าเอาละครับเดี๋ยวเราไปดูอีกหนึ่งทีมนะฮะโหรถจอดเรียงมีธงมีโต๊ะเต็มที่ชุดใหญ่นะฮะตอนนี้ฮะนี่เลยหนุ่มๆนะฮะที่นี้เราอยู่กับทีมคัดครับผมคัดคือไงคือคัดเหรอตัดมีประเด็นถึงมารวมมันได้ครับทำไมยังไงในเล่าดิในเล่าดิตัดสิ่งเก่าเพื่อเอาสิ่งใหม่อ๋อมันเป็นอย่างงี้นั่นเองโอเคนะวันนี้ครับทีมคัดเนี่ยมาการกี่คันอะไรยังไงกันบ้างครับมาประมาณ14คันครับพี่14คันนะครับวันนี้ทําอะไรกันบ้างเนี่ยมาทั้ง14คันมาทําอะไรกันมาดูรถครับผมมาดูรถไม่เคยเห็นรถไงแล้วก็ดูอยู่กรุงเทพไม่เคยเห็นรถเลยคนที่มากับรถครับพี่เฮ้ยดูรถดูหญิงดูผู้ชายขับรถเอาหมายถึงผู้หญิงได้ป่ะได้ป่ะครับผมไม่ได้ป่ะได้ป่ะได้ป่ะแตกเลยต้องถามนิดนึงทีมคัดนี่นอกจากมางานบางแสนนี้มากิจกรรมอย่างอื่นไหมเกี่ยวกับรถยนต์ไปไหนกันบ้างทำอะไรกันบ้างมีไปคลอง5ครับพี่ไปคลอง5ครับไปพายเรือซื้อลูกชิ้นครับผมไปซื้อทูไปแข่งรถอ๋อครับเออคือแข่งในสนามการใช่ครับไปแข่งในสนามการเนี้ยนะครับอันนี้คือเรามีคำถามไหมเห็นหนุ่มๆอยู่แบบนี้หน้าตาดีๆแบบนี้ตะกี้นี้เห็นทีมอะไรก็ไม่รู้ขับมอเตอร์ไซค์โอ้โหเวียดวาดมากทีมใครก็ไม่รู้ไม่รู้เออก็อยากถามว่านอกจากที่ขับมอเตอร์ไซค์แล้วเนี่ยขับมอเตอร์ไซค์ขี่มอเตอร์ไซค์จะบอกว่าขับเข้าใจเขาว่าอะไรอ่ะขี่ก็ได้ขี่มอเตอร์ไซค์แล้วขี่มอเตอร์ไซค์ขี่จักรยานเนี่ยเออถามสิโอ้เสียงเคยขี่อะไรขี่อะไรจักรยานครับผมคือนอกจากจักรยานเนี่ยอะไรนะตอบขี่หญิงขี่ยังไงให้มันขี่แล้วเราสอนอีกทีขยำครับพี่ขยำขยำครับมีอะไรคำถามมีไหมครับอ่ะตุ๊กตาหน้ารถแบบที่ชอบแบบไหนชอบแบบไหนตุ๊กตาหน้ารถตุ๊กตาหมีครับผมตุ๊กตาหมีทำไมมันแน่นดีครับหูมันใหญ่ครับผมหูใหญ่หูอะไรใหญ่วะทีมนี้นี่มันมาทางนี้เว้ยหูมันอย่างเงี้ยครับผมมันพาลงใต้ยังไงหูยังไงแบบนี้ครับผมเฮ้ยแล้วมันหูอ่ะหูอยู่ตรงนี้ครับผมเปิดหูให้หน้าดีเท่านี้ครับผมหูเท่านี้พี่ครับผมโอเคนะครับเดี๋ยวก่อนจากกันไปนะครับเดี๋ยวขอฝากอะไรอย่างนึงได้ไหมนะได้พี่เดี๋ยวขอฝากอะไรนะให้ดูฝากไว้ได้ไหมเอาไหมสติ๊กเกอร์ดูฝากสติ๊กเกอร์นะพี่ฝากสติ๊กเกอร์บ็อกซ่าเรซซิ่งไปด้วยนะบ็อกซ่าเรซซิ่งติดแล้วหล่อเดี๋ยวให้ในถ่ายเลยในรูปเดี๋ยวโชว์สติ๊กเกอร์นิดนึงเดี๋ยวโชว์สติ๊กเกอร์นะขอสติ๊กเกอร์นิดนึงโอเคเอาละครับเราก็มาอยู่กับอีกหนึ่งทีมนะครับที่ยังอยู่นะฮะกับทีมอะไรครับพี่คาครับอิมแพคคาร์โอ้โหกองเชียร์เยอะไม่ยอมขอกล้องเพื่อนๆกันทีมนี้มาเยอะอิมแพคคาร์วันนี้มาอะไรยังไงกันกี่คันบ้างครับก็มากันประมาณ10คันได้10คันได้ครับนะมากัน10คันได้10คันได้และอิมแพคคาร์เนี่ยพี่ถามหน่อยครับทําไมชื่อเสียงเรียกนามเราใช้คําว่าอิมแพคคาร์อิมแพคคาร์ก็ตรงๆเลยพี่ครับอิมแพคแปลว่ากระแทกกระแทกคาร์คาร์แปลว่ารถกระแทกไอ้เรียกนี่อ่ะไม่ใช่ครับไม่ใช่ตกใจก็อิมแพคคาร์ก็คือรถกระแทกเพราะว่ารถพวกเราเตี้ยมันจะกระแทกมันเลยกระแทกดึกนี่เลยครับโอเคนะเพราะส่วนใหญ่เป็นรถเตี้ยเป็นรถเตี้ยนะรถเตี้ยเยอะทั้งดีเซลทั้งบิ๊กอยู่แถวไหนกันบ้างครับอิมแพคคาร์อยู่แถวปทุมธานีครับอ๋อฝั่งปทุมครับฝั่งปทุมครับนี่มาเลยมาไกลอย่างนี้เลยใช่ครับผมมาทุกปีมาทุกปีเลยครับต้องบอกว่าเป็นประเพณีรถซิ่งเนาะใช่เป็นประเพณีครับผมก็ต้องมาปีหนึ่งครั้งหนึ่งใช่ปีละครั้งครับอ่ะ
ีคำถามอะไรแบบเฟี้ยวๆถามพี่เข้ามั้ยถามอะไรระหว่างผู้หญิงสวยๆกับรถสวยๆจะเลือกดูแลรักษาอะไรก็ไม่ได้ขอดูแลผู้หญิงดีกว่าดูแลผู้หญิงหื่นนั่นเนี่ยไม่ใช่ครับไม่ใช่ครับเพราะว่าถ้าเราดูแลรถอย่างเดียวรถไม่สามารถดูแลเราได้แต่ถ้าดูแลผู้หญิงอาจดูแลเราได้ต่อมึงเงี้ยโคตรแพงอ่ะแสดงยิงเยอะอ่ะรถกระแทกยิงเยอะแทกอ่ะรถมันแข็งพี่รถมันแข็งครับโชคแข็งอ่ะถามตรงๆเลยถามตรงเวลาเสร็จแล้วล้างไหมฮะเสร็จแล้วล้างไหมเออเสร็จแล้วล้างไหมใช่เออเสร็จล้างไหมก็รถขับรถไปเนี่ยพอรถถึงเวลาแข่งเสร็จสนามก็ต้องล้างโอ้ใช่ครับคือเสร็จแล้วก็ไปล้างครับผมเวลามันเปื้อนน้ำอะไรเงี้ยใช่ไหมใช่ครับเพราะว่าเวลาแข่งเสร็จต้องเสร็จยางก็เวลาเบิร์นยางเบิร์นครับเบิร์นอะไรวะเนี่ยเบิร์นยางครับพี่เบิร์นยางเป็นผู้ชายชอบเบิร์นเบิร์นนี่ใช่อะไรเบิร์นใช้อะไรเบิร์นใช้ยางครับใช้ยางยางโอเคเออแหละดูเรียบร้อยว่ะนะนั้นก็เรารู้จักกับทีมอิมแพคคาร์ใช่แล้วโอเคครับที่มาร่วมกิจกรรมบางแสนวันนี้แล้วเดี๋ยวเสร็จจากนี้แล้วไปไหนกันต่อครับเสร็จจากนี้ก็เดี๋ยวพักที่นี่ครับพักเลยนี่เลยใกล้ๆไม่ดีเนาะได้ครับก็ขอให้เดินทางกลับโดยสวัสดิภาพครับเดี๋ยวก่อนไปเรามีนะของฝากเล็กน้อยหน่อยใช่ของฝากของฝากหน่อยครับของฝากเนี่ยนี่เลยฝากด้วยนะเดี๋ยวไปแจกเพื่อนด้วยนะนะboxerracing.com ถามพี่หนึ่งมีคำถามนะรู้จัก boxer racing รู้จักไหมเนี่ยรู้จักครับคืออะไรครับเป็นเว็บเกี่ยวกับเรื่องรถเนี่ยครับสุดยอดเว็บเราสุดยอดนะใช่ครับฝากไปด้วยนะครับได้ครับ racing.comเอาเลยครับก็นะฮะตอนนี้เนี่ยเวลาเรานะฮะมีจำกัดเนี่ยเวลาหมดเวลาแล้วจริงๆแล้วทีมไม่ได้มีแค่นี้ใช่ไหมพี่มีเหรอมีเรายังติดตามกันตอนต่อไปได้นะใช่ค่ะสามารถติดตามได้ตอนต่อไปเองใช่นะยังมีตอนหน้านะฮะเดี๋ยวเราไปดูกันฮะว่าตอนหน้าเนี่ย Boxer Racing เนี่ยจะพาคุณไปเจอกับทีมไหนเนี่ยแล้วจะสนุกจะมันจะเฟี้ยวขนาดไหนฮะเดี๋ยวเราไปติดตามชมในตอนหน้านะฮะกับ Boxer RacingShoot.